เป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมะสากัจฉาสนทนาธรรมตามกาลคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านเสียหาถือเป็นพันธะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระบรมครูศาสดาเอกของโลกเป็นที่เพิ่งทางอกทางใจของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายความเคารพนมัสการท่านพระครูโสพลปริยัติผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระสงฆ์พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ครูเจริญพรบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการธรรมะเป็นทีมอู้จาภาษาธรรมล้านนาอู้จาภาษาธรรมได้มาพบปะกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านในโอกาสวันนี้ประจำวันจันทร์วันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ซึ่งในรายการนั้นในแต่ละสัปดาห์ก็จะได้อาราธนาและเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ทรงเกียรติได้มาดำเนินรายการอูจาภาษาธรรมในโอกาสวันนี้นั้นก็มีท่านพระครูสังฆลักษณ์กิตติทิทัศน์กิตติโสภณะเมธีท่านเจ้าวาดวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอปะซางจังหวัดเชียงใหม่ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลม่วงน้อยได้มาร่วมรายการและได้อาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์จันทโสภโนท่านอาจารย์ประจำสำนักวัดไผ่เงินกรุงเทพพระมหานครซึ่งเป็นพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและวันนี้ได้รับเกียรติอย่างทรงเกียรติจากท่านดร.สุปัฏฐพีเวียงศรีเทียเนอร์อาเทนเดอะเทียเนอร์ของประเทศไทยได้มาร่วมรายการในโอกาสวันนี้ซึ่งวันนี้ก่อนที่จะได้ดำเนินรายการนั้นจะได้ขอถวายนมัสการไปดังท่านพระอาจารย์ที่อยู่กรุงเทพได้ทักทายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ฟัง YouTube ฟังคลื่นวิทยุ FM 104.50 และธรรมะปิ่นทิมใน Facebook ของท่านพระครูโสพลปริยัติในโอกาสวันนี้ขอนมัสการขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมน้อมแด่องค์พระนาฏไตรขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้ผมได้มีโอกาสนำธรรมะมาเบิกบานนะช่องทางสตรีมมิ่งนี้แล้วก็ขอเจริญพรกับท่านดร.สุปัฏฐพีเวียงศรีใช่ไหมเวียงรีด้วยในโอกาสที่ได้พบกันนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันดีๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแบ่งปันนำธรรมะ
สู่ดวงใจแล้วก็นำธรรมะสู่ปัญญาให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็สร้างกระบวนการคิดในการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านกายและจิตใจร่วมกันนะครับฉะนั้นในเบื้องต้นขออนุญาตกล่าวเพียงสั้นๆในการต้อนรับแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ทุกรูปที่วันนี้ให้กระผมได้มาอยู่ณตรงจุดนี้ในการนำธรรมะสู่ความคิดเป็นอันดับต่อไปนะครับถวายความเคารพนะครับขอบคุณกับท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์นะครับจันทโสปโนพอดีว่าเมื่อกี้ตอนที่เราจะทำการส่งสัญญาณท่านบอกว่าให้ไลฟ์สดทางตู้เย็นเนี่ยไลฟ์สดทางตู้เย็นก็งงอยู่ว่าจะไลฟ์ยังไงเนาะก็เลยบอกว่าไลฟ์ทางบาดน้ำมนต์ดีกว่านี่นะต่อไปไหว้สาท่านพระครูสังฆลักษณ์กินีทัศน์ทักทายชมกันเนาะวันนี้ขอกราบไหว้สาท่านพระครูโสพลปริยัติท่านอาจารย์พระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสภโนด็อกเตอร์ท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์จันทโสภโนจากวัดไผ่เงินผู้มี FC ติดตามแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยขอเจริญพรด็อกเตอร์สุปัทภีเวียงศรีกล้องทำไมเป็นงั้นอ่ะตอนญาติโยมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังในการถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งหรือรายการยามค่ำคืนประจำทุกวันจันทร์วันนี้ได้รับฟังและรับชมในนามของรายการล้านนาอุจาธรรมแต่ว่าโดยที่ท่านทั้งหลายได้ฟังและได้ชมนี้วันนี้อาจจะมี3เวอร์ชั่น1คือเวอร์ชั่นภาษาล้านนาภาษาเมืองภาษาเหนือ 2เอื้อเฟื้อไปเป็นภาษากลางจะได้ถวายทางพระอาจารย์ทางกรุงเทพกว่าเพิ่นจะสปีกล้านนาบ่เข้าใจญาติโยมตลอดจนถึงท่านดร.สุปัทภีนี่มันต้องอู้ถึงละอู้เมืองแหลวแดดเลยญาติโยมคนเมืองเฮาเนี้ยนั้นแล้ววันนี้ญาติโยมคงจะม่วนงานสั่นแล้วมี 2-3 เวอร์ชั่นโปรดติดตามตอนต่อไปก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านพระครูสังฆลักษณ์กิตติทัศน์กิตติโสภณเมธีพระอาจารย์เคมาด้วยความเคารพต่อไปก็ขอเจริญพรไปดังท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สุปัทภีเวียงศรีเทรนเนอร์เทรนเนอร์คนแรกของประเทศไทยก็แนะนำตนเองด้วยนะเจริญพรขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็ขอนมัสการพระสงฆ์ที่เคารพทุกท่านครับก็สุปัทภีเวียงศรีครับคนที่เคยไปออกโหนกระแสพลังขึ้นบุญน้องหญิงนะฮะครับผมจบก็พอพูดจบก็มีเสียงน้องหญิงโทรมาเลยใช่ไหมเนี่ยมีขึ้นไม่มีขึ้นทีนี้หลังจากที่เราได้แนะนำตัวเข้าสู่รายการเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในโอกาสนี้ทางผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านก็ติดตามในรายการธรรมะปินทิมในสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการที่เยาวชนเข้าสู่วัดวาอารามก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูจันทสรการวันนี้ติดเทศไม่ได้ชมก็เลยต้องนิมนต์จากทางกรุงเทพตอนนี้เนี่ยแล้วก็เจริญพรจากทางดร.สุปนิธิเวียงศรีที่จริงว่าจะทอกกับอาจารย์เคแต่ว่ามันน่าจะเล่าใจต้องเชิญอาจารย์วันนี้ก็โอกาสดีเนี่ยและก็โอกาสดีเชิญนิมนต์ครับวันนี้ประเด็นเนาะประเด็นกับผมอาจารย์ครับจะไม่ตั้งประเด็นจะได้ขอนิมนต์ท่านพระครูสังฆลักษณ์กิตติทัศน์กิตติโสภณเมธีเพราะว่าท่านเป็นคนชอบถาม ชอบถามชอบคุยนะแล้วก็ชอบสงสัยเป็นอย่างแม่ภาษาเหนือเพิ่นว่าขี้อวดขี้หูไม่ก็ครับไม่คิดสวักเลยนะเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้จะได้ขอท่านพระอาจารย์เค
ใครเป็นผู้ตั้งประเด็นถามทางผู้ร่วมรายการวันนี้ถ้าให้เต็มศักยภาพก็นิมนต์ทั้งกรุงเทพแล้วก็จังหวัดแพร่นั่นแหละคุยให้เยอะๆของเราไม่เป็นปัญหาว่าเราญาติโยมเขาฟังมันบ่อยละเนาะก็ขอนิมนต์ครับอาจารย์เคผมจะเป็นผู้สื่อขอบพระคุณที่ให้โอกาสนะครับบ้านเฮาเมืองเฮาเปิ้นฮ้องว่าจังซอฮัดใหม่ก็เหมือนไก่กำลังฮัดขันนักเทศกำลังฮัดใหม่ก็เหมือนนกเหมือนยุงกำลังฮัดบินผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับครูบาอาจารย์ผมแนะนำตัวก่อนนะครับพระครูสังฆรกฤตนิธิทัตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนประธานพระธรรมวิทยากรเครือข่ายจังหวัดลำปูนและเป็นประธานหน่วยอปต.ตำบลม่วงน้อยเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดลำปูนวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ถามหรือว่าเป็นผู้ปุจฉาทำหน้าที่ปุจฉาครูบาอาจารย์นะครับในประเด็นเบื้องต้นที่เราได้หั่นกันทางสื่อโซเชียลหรือหน้าข่าวทุกช่องที่นำเสนอกันและเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละคนแต่ละท่านนี้บะหูบะหันในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปตอนนี้ที่เป็นประเด็นตอนนี้คือเหตุการณ์อุทกภัยคือน้ำท่วมเหตุการณ์น้ำท่วมนี้เนี่ยทำให้เป็นผลกระทบต่อทางวัดและก็ต่อทางญาติโยมตลอดจนถึงโรงเรียนข้าราชการบ้านเมืองทุกฝ่ายเลยได้รับผลกระทบดังนั้นก็เลยนำมาซึ่งประเด็นที่อยากจะอู้จากันแล้วก็ภาษาเหนือเปิ้นฮ้องว่าโจตนาประสัยก็คือถกถามแต่บ่ใช่ไปเถียงบนโต๊ะโหนกระแสไม่เอานะ ดังนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังก็โปรดติดตามและก็รับฟังไปโดยเพื่อจะได้ชี้ช่องทางเพื่อเสริมธรรมเสริมปัญญาและพัฒนาความคิดมีพุทธศาสนิกพุทธสุภาษิตบอกไว้ว่าสาคาราอนาคาราจะอุโภอัญโยนยนิสิตาซึ่งแปลความภาษาไทยง่ายๆเลยว่าทั้งสองฝ่ายเนี้ยเช่นฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตจะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่เป็นเนืองนิดอยู่แล้วทีนี้เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะหันภาพปรากฏโดยทั่วไปว่ามีฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายทุกๆหน่วยงานฮึ่งการสนับสนุนและการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันทีนี้อยากจะถามท่านดร.สุดปัทภีเวียงศรีก่อนเนื่องจากได้ผ่านหน้าจอโหนกระแสมาเรียบร้อยวันนี้อย่าด่านะไม่มีเงิน5ล้านนะอาจารย์เนอะจะถามอาจารย์ดร.สุดปัทภีว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นฆราวาสญาติโยมอยากจะสะท้อนความรู้สึกว่าในภาวะน้ำท่วมเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองทุกวันเนี่ยแล้วก็อาจารย์จะใช้คำพูดหรือกำลังใจอย่างไรบ้างที่จะช่วยเยียวยาแล้วก็กู้กำลังใจของคนที่เปิ้นประสบภัยนี้คือบ่มากก็น้อยเจริญพรอาจารย์ดร.ครับครับก็เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ที่ผมได้เห็นก็น่าจะเป็นนิยาม5ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้นะครับที่ผ่านมาตอนเรียนพระพุทธศาสนาเราก็เข้าใจแต่ว่าโลกนี้มีแต่เรื่องไม่แน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่านิยาม5ก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ทำให้เราว้าวนะครับให้ผมในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ว้าวว่าพระพุทธศาสนาสอนความแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุตุนิยามการเกิดขึ้นของอุทกภัยประเด็นก็คือว่าเราอยู่ในช่วงที่มนุษย์เราทำลายโลกครับพระอาจารย์ฮะตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศเราทำเรื่องของ CBAM นะครับ Carbon Border Adjustment Mechanism คือการจ่ายค่าสัมปทานในการปล่อยก๊าซคาร์บอนตอนนี้ภาวะเรือนกระจกที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยรั่วแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
วันนี้ก็ได้มาไตร่ตรองแล้วก็มาเห็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดำรงอยู่กับธรรมชาติสิ่งที่ผมได้เห็นจากภัยพิบัติครั้งนี้ครับก็น่าจะเป็นหลักธรรมที่สำคัญก็คือสารานิยธรรม6ก็คือเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีใช่มั้ยครับศีลสามัญญตาแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือทิฏฐิสามัญญตาสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ก็คือไม่ว่าเราจะเป็นเพศใดก็ตามแต่หมายถึงเพศบรรพชิตหรือแม้กระทั่งเพศคารวาสครับฝนที่ตกจากฟ้าไม่เคยแบ่งแยกว่าฝนเนี้ยจะตกใส่หัวของพระหรือว่าตกใส่หัวของคารวาสหรือแม้แต่ตกใส่หัวของศาสนิกชนในนิกายใดๆหรือว่าในศาสนาใดๆหากว่าฝนนี้คือความทุกข์ที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญครับนี่คือสัจธรรมเรื่องจริงที่มนุษย์เราไม่สามารถหลีกหนีความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันครับเมตตาทางกายเราช่วยกันนะครับเมตตาทางใจส่งใจไปช่วยเหลือเมตตาทางวจีที่พระอาจารย์ได้ถามเราช่วยแบ่งปันทรัพย์สินสาธารณโภคีนะครับเราได้เกื้อกูลกันเนี่ยผมมองว่านี่คือสถานการณ์ที่ทำให้คนไทยกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ครับการที่เราจะเป็นมนุษย์ได้เนี่ยหัวใจที่เราต้องมีคือพรหมคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็ถึงจะอุเบกขาสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับผู้ประสบภัยนั้นผมอยากบอกว่าผมใช้ไซเรนที่เรียกว่าความเงียบครับผมมีโอกาสเป็นวิทยากรให้กรมสุขภาพจิตนะครับผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราได้ไปฟังความทุกข์ของเขาครับเพราะว่าการที่เราถ้าเราจะไปพูดให้กำลังใจบางทีแล้วเราเรียกว่าเอมพาธีฮะหรือการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงนั่งอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอด 45 พรรษาใช่ไหมครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงไปโปรดสรรพสัตว์ทั่วทุกดินแดนอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทำมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าเอมพาธีหรือการเข้าอกเข้าใจครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทำก็คือพระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติเอาไว้ที่สำคัญมากก็คือปัญญา3ข้อที่1เลยก็คือสุตตมยปัญญาโอกาสนี้ผมก็เลยอยากจะเชื้อเชิญให้ทุกท่านครับลองเฝ้าฟังความทุกข์ร้อนของเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมชาติหลังจากนั้นก็ลองกลับมาตรึกตรองครับว่าสิ่งใดที่เราสามารถที่จะบริจาคเป็นทานได้สิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ด้วยใจแห่งพรหมก็อย่ารีรอครับที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับสาธุโอ้คำตอบชัดเจนแทบจะปิดรายการได้เลยท่านด็อกเตอร์โดยรวมท่านด็อกเตอร์สรุปว่าต้องมีสารานิยธรรมเนาะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์แก่นครับต้องมีสารานิยธรรมช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อกุลข้าผมตั้งงายไปเลยนะกินน่ะตั้งงานไปถึงตั้งสังขยอมเนาะครับเนาะอันนี้มนนอนรับเลยก็ได้นะครับเนาะ ครับตอนนี้ไปขอเมตตาจากท่านพระอาจารย์ธีรวัตรได้สะท้อนความเห็นว่าในกรุงเทพนี้น้ำท่วมปีที่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับใช่ครับทีนี้ปีนี้เนี่ยทางกรุงเทพก็เอาโยนมาทางเหนือเต็มๆเลย ผมมองว่าเป็นลูกเป็นหลานของสึนามิได้เลยนะครับเพราะว่าทางเชียงรายทำให้สายนี่โอ้โหทางภาคเหนือป้นห้องว่าวายวอดวุ่นวะวุ่นวายนะครับ ในส่วนของท่านพระอาจารย์เองนะครับมีแนวคิดแล้วก็มีความเห็นอย่างไรแล้วก็จะสามารถมอบกำลังใจหรือทานที่ท่านอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้ที่อาจจะประสบภัยได้หิวใจบ้างนิมนต์ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นของทางด้านของพระอาจารย์ก่อนนะครับไม่ทราบว่าในปัจจุบันตอนนี้สถานการณ์ของน้ำท่วมที่ภาคเหนือเป็นอย่างไรบ้างครับที่พระอาจารย์อยู่ณตอนนี้ที่ผมอยู่ไม่ประสบภัยแต่ว่าต่างอำเภอเช่นอำเภอเมืองอำเภอป่าซางก็บางพื้นที่ครับอาจารย์ครับอำเภอป่าซางนี่ก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็ใช้คำว่าปานกลางนะครับแต่ว่าที่จังหวัดเชียงรายก็ค่อนข้างที่จะเริ่มน้ำสงบแต่หลังน้ำเนี่ยไม่สงบมีโคลนมีดินมีบ้านถล่มทลายเยอะมากในเชียงใหม่ก็ขึ้นมาถึงหน้าอกก็มีครับแล้วบทบาทพระสงฆ์ในภาคเหนือณปัจจุบันที่ได้ลงช่วยดูแลเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับบทบาทก็มีการเยียวยาทางด้านยารักษาโรค
ปัจจัยค่าอุปโภคบริโภคเครื่องของข้าวใช้ส่วนมากก็จะเป็นอาหารอาหารปรุงสุกเป็นข้าวกล่องเป็นผลไม้เป็นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมที่ต้องทำหน้าที่นั้นจุดนั้นครับผมใช้คำว่าดีใจจะมากกว่าครับดีใจที่แม้จะเบื้องต้นจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าพอเราได้เห็นภาพที่ปรากฏทุกฝ่ายทุกส่วนมีส่วนร่วมแล้วก็มาใกล้ชิดสนิทสนมกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเมตตาต่อกันเหนื่อยก็เหนื่อยหายเพราะเครื่องหมายความดียังมีอยู่ครับคำตอบของอาจารย์นี่เป็นคำตอบของกับผมแล้วครับเพราะว่าถ้าในเบื้องต้นจริงๆผมใช้คำสั้นๆเรียกว่าน้ำท่วมแพ้น้ำใจครับในขณะที่อยู่ในปัญหาก็จะมีคนที่พร้อมจะสร้างปัญญาหรือสร้างความดีให้ในพื้นที่ครับฉะนั้นครับคุณโยมท่านมาในหลักธรรมแล้วผมขออนุญาตไปทางด้านของการต่อยอดในการลงมือทำเพราะว่าจริงๆอย่างนึงที่คุณโยมบอกครับคือบทบาททุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการทำปัญหาที่ใหญ่หรือเล็กให้กลายเป็นปัญญาสำหรับผู้คนได้แล้วถ้าสิ่งสำคัญอีกก็คือในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าด้วยความที่เทคโนโลยีเข้าถึงทุกๆคนได้เราจึงทำให้การใช้เทคโนโลยีนี้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นและในทางกลับกันก็จะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของหลายๆคนที่บางมุมเราไม่ค่อยได้เห็นเราก็จะได้เห็นท่านทำสิ่งต่างๆเช่นการขับเจ็ตสกีซึ่งอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายอยู่บนภูเขาใครจะไปคิดหรือว่าเจ็ตสกีจะสามารถไปวิ่งอยู่ได้ในเชียงใหม่หรือเชียงรายยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่น้ำท่วมมากมายครับหลายคนเดือดร้อนก็จะมีคนดีๆที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมจึงแพ้น้ำใจในขณะที่มีปัญหาจึงมีคนที่มีคนดีๆคอยช่วยเหลือหรือเติมสิ่งต่างๆให้บรรเทาหรือเบาบางลงได้เท่านั้นเองครับฉะนั้นในเบื้องต้นผมขออนุญาตเสริมจากที่ท่านอาจารย์ท่านพูดมาให้เห็นเป็นคำที่เข้าใจง่ายๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพระอาจารย์ครับแล้วก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ด้วยที่เป็นตัวแทนเที่ยวที่ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานรวมถึงทางด้านส่วนกลางเนี่ยก็จะร่วมกันทำสิ่งต่างๆที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการรวมบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อไปช่วยมากกว่าสิ่งนั้นก็คือกำลังใจที่ส่งไปให้การส่งกำลังใจเนี่ยเหมือนที่คุณโยมท่านพูดเลยก็คือน่าสนใจมากบางทีโยมไม่ได้ต้องการอะไรหรอกสิ่งเดียวที่โยมท่านต้องการบางทีมันเป็นการรับฟังรวมถึงการได้สัมผัสว่ายังมีคนคอยห่วงใยคอยดูแลหรือว่าไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนครับถ้าเพิ่มเติมเสริมมากไปกว่านั้นอีกจะพูดไปถึงเรื่องของหลักการบริหารจัดการเพราะว่าในเบื้องต้นน่ะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เรามีเขื่อนเยอะแล้วนะซึ่งจริงๆการสร้างเขื่อนทำให้คนภาคกลางอยู่ง่ายอยู่สบายคือน้ำไม่ท่วมเหมือนเมื่อก่อนแต่วันที่เกิดอุทกภัยอย่างน้ำท่วมที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการบริหารจัดการในบางส่วนเราก็จะได้สร้างปัญญาเพื่ ป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกและนี่คือส่วนสำคัญที่ผมอยากนำเสนอให้เห็นว่าน้ำท่วมแพ้น้ำใจแล้วก็ปัญหาก็จะแพ้ปัญญาเช่นกันครับอาจารย์ครับสาธุครับสรุปว่ากำลังใจอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มันมีอิทธิพลทางผู้ให้และผู้รับนิมนต์ท่านดร.ท่านครูปลัดกิติพงษ์ได้เสริมในประเด็นนี้ครับทั้งสองท่านก็แจ่มแจ้งชัดเจนละนะก็ส่วนกระผมอาตมาภาพก็ในลักษณะของการที่คณะสงฆ์เนาะคณะสงฆ์ได้มีส่วนร่วมของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนำข้าวนำสิ่งของอันเป็นประโยชน์ไปให้กับญาติกับโยมเนี่ยนะซึ่งเราก็คิดว่าพระก็ไม่ได้นิ่งดูดายหรอกนะความลำบากของญาติโยมลำบากอย่างไรพระก็จะช่วยแบบนั้นนะอย่างเช่นที่คุณโยมปัทภีสุภภีและท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์ท่านก็ได้พูดเน้นย้ำแล้วว่าทั้งน้ำใจทั้งเห็นหลักธรรมของแต่ละท่านแต่ละคนถามจริงๆว่าไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นพระลูกวัดแล้วก็พระที่ตำแหน่งหน้าที่นะระดับพระเดชพระคุณสมเด็จพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ทั้ง4ภาคท่านก็ลงมาด้วยนะครับลงมาด้วย
นะโดยการที่ได้เป็นที่ตั้งจุดรับปัจจัยเงินทองของญาติโยมของแต่ละส่วนและฝ่ายแล้วก็นำส่งไปยังวันพรุ่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ท่านเดินทางมาที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่วัดป่าพร้าวนอกนะป่าพร้าวนอกแล้วก็ในเขตแดดที่โดนนะครับแล้วก็ผู้ว่าทั้งหมดเลยที่โดนในละแวกของน้ำปิงมาดูแลแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ไม่ได้นิ่งดูดายนะได้ช่วยเหลือให้กับประชาชนแล้วก็ประชาชนก็มีความภูมิใจนะโดยเฉพาะอย่างบางท่านนะครับอย่างบางท่านบอกว่าโอ้ขอบคุณนั่งพระคุณเจ้าที่ช่วยนะยื้อชีวิตไป1 วัน 1 วันนี่ก็เห็นคลิปนะครับก็น่าสงสารโยมก็เหมือนกันนะครับดังนั้นพระสงฆ์ก็มีบทบาทอย่างนี้นะครับก็ขอนมัสการนำเรียนไปแบบเข้าไปนี้กันนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์พระครูปลัดกิติพงศ์ครับนี่คือการสะท้อนย้อนให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ที่คณะสงฆ์ร่วมมือสื่อสารประสานน้ำใจให้ความเมตตาและเกิดความอาทรแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างที่ญาติโยมได้เห็นที่ปรากฏในสื่อบอกว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามท่านจะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์เนี่ยมีการลงพื้นที่คณะสงฆ์มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนถึงแม้จะเป็นปัจจัยเพียงน้อยนิดหรือจะเป็นอาหารเพียง1 กล่องนั่นหมายความว่าเยียวยาและต่อชีวิตต่อลมหายใจของเขาคนนั้นหลายๆคนหลายๆชีวิตไปอีก1 วันเพราะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้เลยเพราะน้ำเข้าข้างในติดอยู่บนหลังคาบ้างอยู่ตังในห้องดังนั้นเห็นถึงความยากลำบากอันนี้เป็นต้นดังนั้นบอกว่าจะเป็นฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายข้าราชการตลอดจนถึงฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันหมดเลยทีนี้อยากจะกลับมาถามท่านอาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์สุดปัตตพีมีความเห็นอย่างไรในฝ่ายของทางภาครัฐและเอกชนที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในตอนนี้ว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานนี้บ่เข้ามาช่วยทำไมหน่วยงานนี้ถึงเข้ามาช่วยทำไมหน่วยงานนี้ถึงมีงบประมาณไม่เพียงพอทำไมเหตุการณ์เป็นแบบนี้อะไรทำให้ทุกอย่างเกิดความสับสนและทำให้บ้านเมืองวุ่นวายทำให้แต่ละคนเนี่ยฟังข่าวฟังคนนั่นอู้คนนี้อู้คนนี้ทกเถียงกันทำให้เป็นประเด็นว่าการช่วยเหลือของภาครัฐการสนับสนุนแม้จะทั้งเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมีส่วนที่จะได้รับมากได้รับน้อยเพียงไหนอันนี้หัวข้อนี้เจริญพรท่านอาจารย์ดร.สุปัตตพีได้พูดจัดหน่อยครับผมเป็นวิทยากรสอนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วยครับแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์จังหวัดครับคำถามของพระอาจารย์เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วชัดเจนเลยว่าการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นคนพาลครับในพุทธศาสนิกชนที่ควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือ100 คำรักไม่เท่ากับ1 การกระทำครับโอ้สาธุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการภาวนาไม่ว่าจะเป็นกายศีลจิตแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีหน้าที่ครับผมตอบแทนภาครัฐได้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณล่าช้าแล้วก็จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอครับประเทศไทยมีประชากร77 ล้านคนมีคนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงแค่1,250,000 คนครับถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือบ้านเรามีคน77 คนแต่ว่าเสียภาษีแค่คนเดียวครับหาเลี้ยงทั้งบ้านเนี่ยคนเดียวประเด็นที่สองก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับอาจารย์อะไรก็ตามที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันผมเรียกมันว่าความทุกข์ครับ
ป็นสภาพที่เรารับได้ยากมากเพราะฉะนั้นทางภาครัฐก็ไม่ได้เตรียมเรื่องพวกนี้เอาไว้ครับและที่สำคัญคือมันไม่ได้เกิดทุกปีฮะไม่เหมือนผมยกตัวอย่างเลยไม่เหมือนกับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นที่นครศรีธรรมราชเขาเลยมีการทำแผนอาจารย์แต่ปรากฏว่าเชียงไฮ้บ้านเฮาเนี่ยแบบเคยโดนเจ้าเชียงไฮ้บ่เคยโดนเชียงใหม่นี่ก็งอกไปแห่แล้วโดนแห่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการตื่นรู้การตื่นรู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติประเด็นที่ผมว่าเราควรจะต้องหันมาร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่ก็ทำมาตลอดก็คือการบวชป่าครับการที่เราได้กลับไปดูที่เหตุการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการกลับไปหาหลักการคิดแบบอริยสัจทุกมาจากไหนน้ำมาจากไหนน้ำมาจากภูเขาที่มันไม่มีต้นไม้ในหลวงรัชกาลที่9ก็มีพระราชดำริเอาไว้แล้วว่าป่า3อย่างตอนนี้มันจะกลายเป็นป่าหมดป่าไหม้ป่าไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะแก้ปัญหาตอนนี้ครับการแก้ปัญหาด้วยปากไม่เคยทำอะไรให้สำเร็จฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเลยครับอะไรที่เราช่วยได้ตามกำลังของเราอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ไปในพื้นที่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงพื้นที่แต่ว่าผมรู้สถานการณ์เนี่ยผมก็ได้ถวายปัจจัยผ่านท่านว.วชิรเมธีพระอาจารย์ไปทำเท่าที่เราทำได้ช่วยเท่าที่เราช่วยได้การที่เอามานั่งบ่นนั่งด่าคนอื่นอย่างเงี้ยครับไม่เคยทำให้ช่วยอะไรใครได้เลยครับพระอาจารย์ไม่เกิดประโยชน์เนาะครับสาธุโมทนาท่านสาธุครับโอ้ถือว่าเป็นคำตอบดีมากทั้งพระอาจารย์พระครูปลัดกิตติพงษ์และพระอาจารย์ธีรวัฒน์ด้วยแล้วก็ท่านดร.สุกัตพีทีนี้ประเด็นน้ำท่วมเนี่ยประเด็นการช่วยเหลือการเยียวยาเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยก็คิดว่าญาติโยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะมีความเข้าใจแล้วก็หากว่าญาติโยมอยากจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมโลกอย่ามองว่าไม่ใช่ครอบครัวเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่คนที่เราไม่รู้จักอย่ามองแบบนั้นนะครับให้มองว่าเป็นครอบครัวเพื่อนร่วมโลกเราถ้านับถือศาสนาพุทธก็จะบอกว่าเรามีพ่อคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเป็นลูกดังนั้นทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธก็เป็นลูกด้วยกันแม้กระทั่งว่าต่างศาสนาเราก็อย่าแบ่งแยกนะครับทีนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองที่จะมาคุยกันเนื่องด้วยเวลาจำกัดเหลือเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่นะครับประเด็นนี้สองนี้อยากจะสอบถามท่านอาจารย์ธีรวัตรก่อนนะครับท่านพระอาจารย์ธีรวัตรตามที่ท่านได้เห็นกระแสในโซเชียลหลีกไม่ได้เลยหนีไม่ได้เลยและปฏิเสธแทบจะไม่ได้เลยว่าข่าวที่ดังอยู่ตอนนี้ทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยรวมถึงต่างประเทศก็นำไปทำข่าวว่าการขายของปลอมการเป็นนักบุญสร้างภาพการเป็นนักบุญในคราบของผู้ดีของดีเอาเงินบริจาคพอตัดภาพหลังกล้องก็เอาเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอ่ยนามว่าเป็นใครเนาะทัวร์อย่าลงนะ พี่หนุ่มกรรชัยไม่ต้องนิมนต์ไปโหนกระแสไม่พร้อมไม่ว่างด้วยติดงานยาวเลย ประเด็นเนี่ยครับท่านพระอาจารย์ธีรวัตรเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะพูดกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือญาติโยมทุกคนทุกท่านเวลาท่านเขามาทำบุญในวันพระบ้างในกรณีพิเศษต่างๆบ้างท่านจะมีวิธีการพูดอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ญาติโยมไปหลงไปงมงายตามคำพูดแล้วก็ไปเชื่อตามภาพที่ปรากฏทางที่ภาพนั้นมันอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างไรครับอาจารย์ครับนิมนต์ครับสาธุเดชโยก่อนอื่นพระครูปลัดกิติพงษ์หน้ามืดมากนะครับอาจารย์วันนี้รู้สึกว่าไม่มีสัญญาณราศีเลยขออนุญาตเบื้องต้นจริงเดี๋ยวขออนุญาตเสริมจากที่ท่านอาจารย์พูดเรื่องเมื่อตะคู่เรื่องน้ำท่วมหน่อยนะครับผมชอบที่ท่านสรุปได้น่าฟังมากๆเลยผมอยากเสริมอีกเรื่องนึงก็คือจริงๆเราทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้อ่ะแล้วเราก็เรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตสิ่งนึงที่อยากให้ทำเมื่อตะคู่นี้ต่อจากท่านนิดเดียวคือคำว่าถอดบทเรียนชีวิต
คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะเหมือนที่ท่านพูดคือมันเป็นสิ่งใหม่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจอีกเรื่องนึงก่อนคือภัยพิบัติเนี้ยมันมีเทคโนโลยีในการช่วยตรวจจับเยอะเชียวหนึ่งในนั้นก่อนหน้าที่จะมาหาเราเนี่ยคือที่ประเทศเวียดนามเนี่ยโดนค่อนข้างหนักเลยเพียงแต่ว่าประเทศเราหรือว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี้ยสิ่งเดียวที่เราอาจจะขาดนั่นก็คือการขาดเจ้าภาพที่จะดูแลหรือป้องกันด้วยเหตุและผลตอนนั้นก็เธอเป็นเรื่องของทางด้านกฎหมายด้วยอะไรด้วยซึ่งหลายอย่างมันก็ไม่ค่อยทันใจหรือไม่ถูกใจหรอกก่อนที่จะให้ใครช่วยเราอ่ะเราต้องรู้จักช่วยตัวเองก่อนยิ่งไปกว่านั้นอย่าพึ่งมัวแต่เพ่งโทษเหมือนที่ท่านบอกเลยแต่ส่วนสำคัญคือเราต้องรู้จักดูแลตัวเองแล้วถอดบทเรียนว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเกิดขึ้นอีกเราจะต้องป้องกันอย่างไรแล้วก็เชื่อว่าด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยแหละเราจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็จะทำให้บทเรียนนั้นกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราป้องกันเสริมตัวเองที่ดีขึ้นด้วยและเชื่อว่าคนเชียงใหม่คนล้านนาคนเชียงรายเนี่ยทุกท่านเป็นคนที่เก่งแล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เจอสิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คุ้นชินก็ตามมาด้วยเขาเรียกว่าความสูญเสียที่มากหน่อยเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากมอบให้กับคำเมื่อกี้ก็คือคำว่าการถอดบทเรียนเพื่อให้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับข้อต่อมาที่พระอาจารย์ถามน่าสนใจมากเลยให้เวลากี่เดือนในการพูดครับพระอาจารย์หรือว่าจะให้พระอาจารย์มาหลายกี่เดือนผมพูดก่อนผมเลยแบบเอาแบบง่ายๆแล้วสั้นๆแล้วกันนะไล่เรียงให้เข้าใจง่ายๆก่อนเอาแบบนี้ก่อนนะอยากพูดคำแรกก่อนคือคำว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกต้องถ้าตามมาด้วยคำของสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจง่ายๆก็คือกิเลสตัณหาอีกนั่นก็คือความโลภอีกนี่คือสิ่งที่มนุษย์หรือว่าเราต้องพบเจอกันอยู่แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คืออยากไล่เรียงให้ฟังว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นณตอนนี้โดยสรุปมันมาจากประเด็นไม่กี่อย่างหนึ่งก็คือณปัจจุบันนี้ยุคนี้เป็นยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญของชีวิตหลายๆท่านที่สามารถหยิบเทคโนโลยีมาใช้ได้เนี่ยก็จะสื่อสารโดยเปิดร้านขายของหรือสามารถนำเสนอความเป็นตัวเองให้เกิดขึ้นได้และด้วยความเป็นตัวเองเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการขายสินค้ารวมไปถึงการสร้างตัวเองขึ้นมาให้มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับอันนี้คือเบื้องต้นที่เราอยากให้เข้าใจว่ายุคปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนที่จะตามมาหลังจากนั้นก็คือผู้คนที่ใช้เทคโนโลยีอ่ะก็จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของมนุษย์หรือว่าเป็นส่วนที่มนุษย์ต้องเรียนรู้เลยก็คือการเจอความโลภโกรธหลงหรือความอยากหรือการกระตุ้นให้เกิดความโลภขึ้นนั่นเองและถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีจิตคือสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องหรือว่าคัดแยกไม่ถูกต้องเนี่ยประเด็นเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอีกเชื่อไหมว่าในวันต่อๆไปเราก็จะต้องคุยเรื่องเหล่านี้ขึ้นอีกอยากจะบอกว่าประเด็นของเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรนอกจากหนึ่งก็คือพอเวลาคนที่นำสินค้ามาขายไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นไปตามที่สินค้าควรเป็นมันก็ทำให้เกิดความผิดหวังใช่ไหมครับหรือว่าทำให้ประเด็นต่างๆก็คือผู้ที่เสียหายเนี่ยเริ่มออกมากันมากเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่มันปรับเปลี่ยนครับอันต่อมาพอเวลาที่เกิดความโลภมนุษย์ก็จะเกิดความต้องการก็คือเรื่องของการซื้อขายกันแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นที่มันใหญ่โตแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเล้าในเรื่องนี้ครับจริงๆมองด้านหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรายการหนกระแสนะเพราะจริงๆรายการหนกระแสเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นตามปกติถ้าคนเสียหายหนึ่งคนอ่ะถ้าเขาจะต้องไปร้องเรียนมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขามากนะเพียงแต่โหนกระแสเนี่ยพอสร้างประเด็นขึ้นมาก็จะทำให้คนที่เสียหายมารวมกันเยอะครับยิ่งไปกว่านั้นโหนกระแสทำสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับอาจารย์นั่นก็คือเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบอะทั้งหมดมาออกรายการเลยกลายเป็นให้ทุกคนไปรวมกันหมดเลยจากนั้นประเด็นต่างๆอะเมื่อมันเห็นผิดเมื่อการประพฤติตนไม่ถูกก็เริ่มแตกย่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเห็นล่าสุดใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องของการที่ช่วยเหลือลุงการปลูกบ้านการเชิญอินฟลูเอนเซอร์มานำเสนอทั้งหมดเนี้ยมันมาจากการที่พอมันเห็นผิดการขาดความมันมีความโลภแล้วทุกอย่างก็จะต่อยอดไปตามวิถีสิ่งที่เราต้องถามต่อจากนี้อีกต่างหากที่เราควรมองก็คือเ
แล้วจากนี้เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตต้องให้อาจารย์รูปอื่นพูดบ้างครับเพราะว่าถ้าผมพูดเดี๋ยวมันคุมหมดครับอาจารย์โอเคถามดร.สุดปัตตภีอาจารย์ที่บ้านเอาทองไปตรวจบ้างหรือยังเนี่ยแน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นทองนี่อาจารย์ผมต้องถามอย่างนี้หลายท่านท่านดร.สุดปัตตภีครับรายการหนกระแสเป็นอย่างไรบ้างน่ากลัวเหมือนที่เขาบอกจริงหรือไม่นั่นแหละในร้อยฟังหน่อยสิขอฟังมุมมองอาจารย์ดร.หน่อยไม่รอดฮะเป็นหมายถึงภาคสามที่นั่งอยู่ตรงนี้คือของผมตอนที่ไปก็พลังน้องหญิงพลังขึ้นบุญใช่ไหมครับที่สามารถติดต่อพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็มารักษาคนป่วยที่อุดรได้ฮะก็จะเป็นคล้ายๆของเรานี่แหละครับคล้ายๆแต่ว่าจะเป็นดีเบตฮะจะไม่ใช่วิถีแบบท่านนาคาราชุนเนาะก็คือเป็นเรื่องของยานวิทยาอย่างเงี้ยฮะของเรานี่ยังเป็นแบบมอนโดเป็นแบบมหายานคุยกันเฮฮาแต่ว่าของพี่หนุ่มเนี่ยเขาจะเป็นการแสวงหาความรู้แจ้งฮะเป็นยานวิทยาตามปรัชญาเลยเพราะฉะนั้นผมไปเนี่ยคือไม่มีการบีฟเลยนะครับคือรายการสดจริงๆฮะก็คือไม่มีใครมาบอกว่าอาจารย์ต้องพูดแบบนี้ต้องพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคราวนี้ผมตอบเชื่อมจากพระอาจารย์ท่านได้บอกเมื่อกี้เลยแล้วกันนะครับแล้วเราจะมีวิธีการในการรับมือยังไงนะครับผมเรียกว่าปัญญาญาณฮะมี5ข้อด้วยกันมี5ทักษะครับทักษะแรกผมขอยกตัวอย่างไปด้วยเลยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับกระบวนการนี้มาจากองค์การอนามัยโลกฮะเขาใช้ในเรื่องของการสร้างวิจารณญาณหรือว่า critical thinking ครับซึ่งจริงๆแล้ว critical thinking ก็อยู่ในโยนิโสมนสิการแล้วก็การที่เราจะมีความคิดอย่างแยบคายได้ไม่พอเราต้องมีกัลยาณมิตรซึ่งก็เป็นองค์ประกอบที่พระอาจารย์ท่านได้บอกไปแล้วก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับคราวนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องยาพาราเซตามอลแล้วกันนะครับง่ายๆยาพาราเซตามอลเปรียบเป็นตัวแทนของสื่อดิจิทัลครับคือคำถามคือว่าข้อที่หนึ่งฮะทักษะแรกเราเรียกว่าทักษะการเข้าถึงประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงยาพาราเซตามอลได้แม้กระทั่งใน 7-Eleven ใช่ไหมครับข้อที่2ครับเราเรียกว่าทักษะเข้าใจฮะประเด็นคือเราเข้าใจวิธีการกินยาพาราเซตามอลจริงๆไหมที่ผ่านมาเราก็จะทานแค่2เม็ดหรือ1เม็ดใช่ไหมครับแต่ว่าโดยหลักวิชาการแล้วยาพาราเซตามอลเราจะทานตามน้ำหนักตัวครับและผู้ป่วยโรคบางโรคไม่สามารถทานได้เองนะครับเพราะว่าจะทำให้เลือดที่สมองของเราซึมฮะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าคนไทยไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ฮะยกตัวอย่างกรณีของทองเนี่ยคนที่ซื้อยังไม่ทราบเลยครับว่าทองเนี่ยปริมาณทองกี่เคเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจใช่ฮะพอขึ้นชื่อว่าทองเนี่ยก็เข้าใจว่ามันคือสิ่งที่เราเคยชินเขาเรียกว่าสัญญาเดิมของเราอ่ะมันมาหลอกเราความคิดมาหลอกเรานั่นเองนะครับทักษะที่3ครับเป็นทักษะสำคัญมากคือทักษะการตั้งคำถามครับที่พระอาจารย์ท่านใช้เทคนิคนี้เนาะก็คือ Socrates question เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปโรงพยาบาลเราเคยถามหมอมั้ยฮะว่าเรากินยาพารายังไงเรามีโอกาสถามหมอตั้งแต่เด็กๆแต่เราไม่เคยถามเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นทักษะการตั้งคำถามเป็นทักษะที่คนไทยเนี่ยอ่อนที่สุดเราไม่ได้ถามฮะว่าทองเนี่ยมันกี่เคมันเท่าไหร่ยังไงใช่มั้ยครับทักษะที่4ครับเป็นทักษะที่คนไทยก็ไม่ค่อยได้เรียนอีกฮะก็คือทักษะการตัดสินใจครับสรุปแล้วเราจะกินยาพาราหรือเราจะไม่กินหรือเราจะซื้อหรือเราจะไม่ซื้อเห็นไหมครับและทักษะสุดท้ายก็คือทักษะการนำไปปฏิบัติครับ5ทักษะนี้เป็น how to ครับที่จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถรับมือกับสื่อดิจิตอลได้ครับผมโอ้โหคำตอบนี่ครอบคลุมแล้วก็ครอบไปถึงสังคยอมมากเลยนะครับทีนี้นิมนต์ท่านเป็นกับผมครับอาจารย์ถ้าเป็นกับผมเป็นพระอาจารย์พระครูประหลัดนี่เหนื่อยเลยครับพระอาจารย์นิมนต์ท่านดร.ครับไม่เหนื่อยหรอกครับผมคิดว่าทฤษฎีและก่อนแนวทางก็ปล่อยให้นักวิชาการเขาคุยกันเนาะเราก็ซุ่มๆฟังเป็นแบบนี้แหละนะครับทีนี้ขอถามอาจารย์ดร.สุรพีหน่อยเนาะในฐานะที่ว่าได้ไปออกรายการหนกระแสเนาะซึ่งเป็นการพูดแบบฉับพลันพูดแบบโต้ตอบโต้พูดแบบใช้เรียกว่าใช้พลังภายในความคิดมากที่สุดเนาะมันนั่นเนาะ
ก็เนี่ยได้ว่าใครไม่มีปฏิภาณคือตายราบคาบว่ามีประเด็นนี่ว่าตกลงน้องหญิงนี่เป็นผีบ้าหรือเปล่าผมไม่เกี่ยวนะครับผมอยากปิดกล้องก่อนเนาะดูเหมือนประเด็นไปด้วยเอาไปด้วยไปด้วยประเด็นก็คือว่าเราต้องเราอาจจะต้องอ่านหนังสือของอดัมแกรนท์ชื่อว่า Think Again ถ้าแปลคำง่ายๆก็คือความคิดมักจะหลอกเราครับประเด็นก็คือว่าเขาเรียนมานะครับเขาเรียน NLP มาแต่ว่าพอมาเรียน NLP ปุ๊บก็เอามาเชื่อมเอาโลกตะวันตกมาเชื่อมกับตะวันออกเสร็จแล้วก็สร้างแบรนดิ้งเป็นของตัวเองเฉยๆผมเจออาจารย์ของเขาด้วยนะฮะเป็นอาจารย์สมัยเขาเรียนปริญญาเนี่ยผมไปคุยมาแล้วจริงๆเขาเป็นคนเก่งคนนึงเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเขาจะบ้าหรือไม่บ้าเนี่ยผมตัดสินไม่ได้แต่ว่าผมไปในจริงๆผมก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับว่าพี่หนุ่มเชิญมาเนี่ยผมจะไปทำไมนะฮะไปหาแสงก็ไม่อยากได้นะครับแต่ว่าถ้าไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยเทศนาตามพระไตรปิฎกอรรถกถาต่างๆเนี่ยอันเนี้ยผมเลยตัดสินใจไปแต่ถ้าไปอย่างเช่นเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็ติดต่อมาองค์อะไรเนี่ยสิรินาคราชที่เป็นคนลำอะไรเงี้ยถ้ากรณีนี้ผมปฏิเสธไม่ไปเพราะว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับพุทธฮะคือพยายามจะไปโยงว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวเลยฮะเป็นเรื่องของทางความเชื่อคราวนี้ผมอธิบายสั้นๆนะครับมันมีอยู่5ยุคด้วยกันฮะเพื่อนๆที่ฟังไลฟ์จะได้เข้าใจเนาะยุคแรกเราเรียกว่ายุคดึกดำบรรพ์ครับยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์อยู่ในถ้ำฮะไม่มีความรู้อะไรเจอฟ้าผ่าก็กลัวนะครับยุคนี้จะเป็นยุคที่มีคน1คนที่สามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือการทรงเจ้าเข้าผียุคที่2ครับในฝั่งของโลกตะวันตกเป็นยุคเดียวกับโสเครติสในประเทศจีนคือเล่าจื้อแต่ว่าถ้าในอินเดียชมพูทวีปเนี่ยคือเจ้าชายสิทธัตถะยุคที่2เราเรียกว่ายุคโบราณครับเกิดศาสนายุคที่3เราเรียกว่ายุคกลางครับยุคนี้เป็นยุคที่เกิดพระพุทธรูปฮะก็คือพญามิลินมาคุยกับพระนาคเสนยุคที่4เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เริ่มมาจับพระพุทธศาสนาเป็นหนังสือที่สำคัญคือฟิชจ็อบโชปาชื่อว่าเต๋าแห่งฟิสิกส์ฮะฟิชจ็อบโชปาเป็นคนเขียนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่5ครับยุคที่เรียกว่าควอนตัมก็คือเป็นยุคหลังนวยุคครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราคุยกันเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราคุยกันเรื่องทรงเจ้าเข้าผีคุยกันเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะอยู่ในยุคที่1แต่ถ้าวันนี้ที่เราคุยกันในมุมมองของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะอยู่ในยุคที่2ครับเพราะฉะนั้นของเรายังใหม่กว่าแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คืออยากบอกกับพุทธศาสนิกชนที่เฝ้าฟังในวันนี้ครับว่าคำสอนของตถาคตไม่มีอะไรเก่าเลยฮะ ผมเนี่ยเบนช์มาร์กนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น PDCA อย่างเงี้ยฮะ Plan Do Check Action อย่างเงี้ยผมไปผมก็ไปนั่งพูดนะครับผมก็บอกว่าผมไม่ตื่นเต้นอะไรเพราะพระเจ้าสอนมาเรียบร้อยแล้วก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาท4ก็คือตัวเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผมสาธุสาธุประเด็นนี้ขออนุญาตเสริมได้ไหมครับอาจารย์ยินดีครับผมจะบอกว่าจริงๆผมอยากเสริมคำนี้ครับคำว่าคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่ที่คุณภาพจิตใจอธิบายแบบภาษาเข้าใจง่ายร่างกายเราอ่ะเราอยากให้แข็งแรงเราต้องทานอาหารดีต้องออกกำลังกายให้เวลาในการพักผ่อนถูกไหมครับครับคำถามที่คนถามแล้วคุณภาพใจที่เป็นตัวนำร่างกายอ่ะเราควรทานอะไรดีครับอาจารย์อืมแล้วคุณภาพใจที่มันไม่มีที่พึ่งอ่ะที่ไม่มีที่พึ่งเลยอ่ะเวลาที่เราอ่อนแอเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางป่าเขาเวลาเราไปอยู่กับสถานที่วังเวงอะครับพอใจเราไม่มีที่พึ่งอะใจมันต้องการที่พึ่งมันก็จะไปเคารพนับถือสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นแล้วก็เริ่มเอาสิ่งต่างๆที่ตัวเองคิดและเชื่อเข้ามาน้อมนำใจอยากจะแยกเป็น2ประเด็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสรุปแล้วปัญหาอยู่ที่คุณภาพใจอ่อนแอก่อนพอคุณภาพใจอ่อนแอเนี่ยมันพร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือเชื่อทุกๆอย่างในชีวิตที่คิดว่าจะทำให้เกิดขึ้นถ้าขออนุญาตแบบกว้างๆที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์เทพไม่ว่าจะทุกอย่างมาจากสภาพจิตใจที่อ่อนแอหมดเลยและสังเกตนะครับว่าเทพต่างๆที่เกิดขึ้นหลักสำคัญก็คือการเป็นที่พึ่งทางจิตใจแต่ออปชันเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาหรือต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกวิถีนึงและสังเกตเพิ่มขึ้นนะครับ
บุคคลเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารหรือในพื้นที่ที่ญาติโยมหรือว่าผู้คนต่างๆไม่มีที่พึ่งแล้วสังเกตไหมว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นก็มักจะเกิดขึ้นอยู่ในถิ่นที่ผู้คนขาดปัญญาผู้คนขาดคุณภาพใจซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกนะหน้าที่ของพระสงฆ์เราอะที่ครูบาอาจารย์หลายท่านไปสร้างวัดในป่าไปสร้างพื้นที่ให้กับชุมชนเนี่ยคือที่พึ่งทางใจวันนี้ที่พวกเราทำอยู่อะจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นปัญหาว่าสังคมอะเขาแค่ขาดที่พึ่งหน้าที่ของเราคือเราต้องเติบโตขึ้นต้องสร้างปัญญาต้องสร้างคุณภาพชีวิตให้เขามีที่พึ่งทางใจที่ถูกมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกมีองค์พระรัตนตรัยที่อยู่ในใจแล้วจากนั้นเนี่ยใจพอมันดีมันจะมีคุณภาพมันก็จะมีปัญญาก่อเกิดขึ้นมาครับพอศรัทธาเกิดปัญญาก็จะตามมาและนั่นแหละคือส่วนสำคัญที่อยากจะบอกว่าคือหน้าที่ของเราต่างหากที่จะต้องมองปัญหาเหล่านั้นในการแก้ไขหรือป้องกันให้ถูกต้องเป็นอันดับต่อไปครับขออนุญาตเสริมเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับครับขออนุโมทนานะครับอนุโมทนากับท่านดร.สุดปรภีเวียงศรีและท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์จันทโสภโนซึ่งวันนี้เราก็คุยได้หลายประเด็นเนาะหลายประเด็นแล้วก็หลากหลายแล้วก็เข้มข้นเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนี่ไม่พอไม่พอไปถ้าเข้ามารายการนี้ต้องมาสัก3ชั่วโมงเนาะในโหนกระแสนี่กี่ชั่วโมงอาจารย์3ชั่วโมงฮะโอ้ถ้างั้นรอบหน้าต้อง3ชั่วโมงนะท่านดร.แกนรอบหน้ามีหมูเด้งไหมครับอาจารย์รอบหน้าผมจะเอาหมูเด้งตอนนี้มันประเด็นไม่ได้แล้วเนาะประเด็นไม่ได้แล้วก็ต้องขอเสริมเกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันในประเด็นที่สองว่าอย่างเช่นอาจารย์สุภาพีบอกว่าคนเราเนี่ยไม่มีปัญญาเนาะไม่มีปัญญาก็จะมีความเชื่อที่แล้วแต่คนว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอ่ะความโลภอ่ะเนาะก็เห็นทองก็อยากได้อ่ะนะเพราะนั้นคนเราจะต้องใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยถ้าพูดถึงว่าเนาะเรามาคุยเรื่องประเด็นเรื่องของลัทธิอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะเลยครับมีเยอะมากนะประเด็นนี้เราจะต้องหยิบมาคุยกันต่อในโอกาสต่อไปลัทธิที่กล่าวเนาะเดี๋ยวนี้พระก็มีลัทธินะลัทธิอะไรครับเราไม่บอกครับทีนี้แต่ว่าค่อยๆเข้าไปเดี๋ยวจะผ่านไปถึงคนกรุงเทพนู่นน่ะเอาละครับตอนนี้ก็ในโอกาสเวลาอีก4นาทีจะให้ท่านพระอาจารย์เคได้สรุปประเด็นนะครับที่เราได้คุยกันตั้งแต่ต้นรายการจนถึงบัดนี้ในเวลาประมาณ3นาทีในนามของผู้ดำเนินรายการก็ขอขอบคุณท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์จันทโสภโนวัดไผ่เงินท่านอาจารย์ดร.สุปรภีเวียงศรีที่ได้มาร่วมรายการนี้จะมีทุกวันจันทร์นะยังไงก็จะแท็กเข้าหาเนาะเพราะว่าจะต้องมีหลากหลายคำพูดที่จะต้องพูดให้โยมเขาได้รู้เนาะว่าอะไรมันเป็นอะไรแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าเนาะโอกาสนี้ก็ขอนมัสการไปยังท่านอาจารย์เคครับขอบคุณครับท้ายที่สุดผมอาตมภาพขอสรุปง่ายๆดังนี้ว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีก็มีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีจะมีคุณถ้าเรามองโลกด้านร้ายกลายกลับใจจะรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยนายเลิกร้างทางบนชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยขออนุโมทนากับคณะสงฆ์ที่ได้ร่วมรับฟังและรับชมและให้ความเมตตากรุณาตลอดจนถึงอนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดรายการอู้ล้านนาอู้จาธรรมนี่เป็นชื่อรายการนะอาจารย์นะแต่ว่าวันนี้3เวอร์ชันเนาะเพราะว่าญาติโยมจะได้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ขออนุโมทนาที่ได้ร่วมกันติดตามรับชมและรับฟังหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้จะจูงใจและ
จะทำให้ญาติโยมได้มีพลังใจมีแรงบันดาลใจในการเดินในชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขความเจริญตลอดจนถึงงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาท้ายที่สุดนี้อย่าลืมคำว่าเมตตาและอาทรซึ่งกันและกันเพราะเราเกิดมาอยู่บนโลกร่วมโลกเดียวกันขออนุโมทนาและขอเจริญพรนิมนต์พระอาจารย์ธีรวัฒน์ได้ให้พรญาติโยมสักเล็กน้อยครับในเบื้องต้นจริงๆต้องขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์ทุกรูปเลยนะครับท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสภโนพระครูสังฆลักษณ์กิตนิธิทัศน์กิติโสภณเมธีนะครับชื่อยาวมากนะครับพระอาจารย์ครับผม แล้วก็ท่านดร.สุภัทรพีเวียงศรีด้วยนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นอยากจะสารภาพว่าไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นานมากแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนโควิดอะครับพระอาจารย์ไม่ได้มีโอกาสแบบคือตอนนั้นน่ะหน้าที่ของการเผยแผ่ครับก็จะเห็นท่านพระครูปลัดกิติพงศ์นี่แหละท่านใช้ช่องทางสตรีมมิ่งนี้มาแล้วในหนึ่งส่วนของเราค่อนข้างตกใจมากว่าวันนี้พระอาจารย์ท่านยังทำหน้าที่นี้อยู่ยิ่งไปกว่านั้นที่พระอาจารย์ทำอยู่นะครับถือเป็นคุณูปการทางศาสนามากๆเพราะว่าพระอาจารย์กำลังเชื่อมโยงให้โยมที่ได้รับฟังวันนี้ก็ได้อาหารใจแล้วก็ให้โยมได้คุณภาพทางชีวิตแล้วก็จิตใจต่อยิ่งไปกว่านั้นวันนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาทำหน้าที่ในการสร้างบริบทบางอย่างเช่นหยิบเครื่องมือที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอามาใช้อีกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับพระอาจารย์อีกฉะนั้นวันนี้ผมว่าผมเนี่ยแทบจะได้กำไรกับชีวิตมากๆที่ได้ครูบาอาจารย์ให้โอกาสในการได้มาพบเจอยิ่งไปกว่านั้นได้มาเจอท่านดร.สุภัทรพีอีกโอ้ก็ให้ข้อคิดธรรมะได้ชัดตรงแล้วก็เข้าประเด็นแล้วก็เอาประสบการณ์ต่างๆมาเผยแผ่ให้อีกก็ยิ่งขอบคุณแล้วก็ขอบคุณท่านพระครูสังฆลักษณ์อีกครั้งนึงครับที่วันนี้เมตตาในการเป็นพิธีกรด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็ต้องขออ้างเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4นั่นคืออายุวรรณะสุขะภะปณิพันธสสารสมบัติใดๆที่คุณโยมทุกท่านที่ได้รับฟังธรรมะได้อาหารใจในวันนี้ก็ขอให้ได้รับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ในการได้รับฟังธรรมในวันนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้คุณโยมได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงก้าวเข้าสู่พระนิพพานเป็นอันดับต่อไปด้วยเทอญสาThank you.